สวัสดีตอนเช้าวันอังคารจ้าทุกคนค่ะอากาศวันนี้หนาวๆแล้วนะคะ18-19องศาเองค่ะโตโต้เตรียมตัวออกบ้านนะคะถุงผ้าเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะไปตลาดด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมตลาดนะคะวันนี้มีตลาดกลางลานกลางเมืองนะคะนิดหนึ่งค่ะตลาดไม่เยอะมากเท่าไหร่ตามไปชมด้วยกันเด้อจ้าตอนนี้ก็ลงบ้านมาเรียบร้อยแล้วค่ะรู้สึกว่าลมแรงเหมือนกันนะคะช่วงเช้าๆก็จะโล่งหน่อยนึงค่ะส่วนมากการสัญจรรอนแรมของคนเนเธอร์แลนด์ก็ด้วยจักรยานนะคะจะมาตลาดนัดจะมาเมืองจะมาซื้อของจะเช้าจะเที่ยงจะบ่ายก็รถจักรยานค่ะตอนค่ำก็เหมือนกันนะคะเดิน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 ลมเย็นเย็นค่ะทุกคนค่ะลมแรงมากค่ะเวลาเดินก็ระวังจักรยานเท่านั้นนะคะร้านค้าก็เริ่มตั้งร้านกันเยอะแล้วค่ะตลาดนัดวันอังคารถือว่าผู้คนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะตามลานกลางเมืองปกติจะมีวันเสาร์ด้วยผู้คนจะแน่นมากนะคะวันเสาร์คนเยอรมนีจะมาซื้อของเยอะมากค่ะลานตรงนี้เลยค่ะส่วนทางนี้ก็ร้านขายเสื้อผ้าก็มีนะคะสำหรับใครไม่อยากเข้าตามห้างต่างๆก็ร้านขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดก็มีนะคะราคาถูกด้วยจ้ะส่วนทางนู้นก็เด็กเล่นนะคะมีอยู่ 2-3 อย่างค่ะสนุกสำหรับเด็กๆเลยค่ะตลาดก็ถือว่าไม่ใหญ่มากไม่เยอะมากค่ะถ้าวันเสาร์ก็ล้นเลยนะคะลานตรงนี้เลยค่ะถ้าวันเสาร์ก็จะล้นแถบนี้เลยค่ะผ้าพันคอกับหมวกต่างๆก็มีจ้าส่วนทางนี้ก็ร้านขายผลไม้ต่างๆค่ะเลือกได้ตามสบายเลยนะครับผู้คนกำลังมาจับจ่ายใช้สอยกันเยอะเหมือนกันค่ะสำหรับร้านผลไม้ค่ะมีหลากหลายอย่างมากเลยนะคะผลไม้เมืองนอกก็จะประมาณนี้ล่ะค่ะแตงโมก็มีนะคะแอปเปิ้ลต่างๆค่ะหลากหลายอย่างเลือกตามใจชอบเลยค่ะธรรมดาก็เข้าไปเดินด้านในนะคะใช้จ่ายก็ด้านในเลยค่ะส่วนทางนี้ก็ร้านขายผักค่ะส่วนมากก็เจ้าประจำของโตโต้ทั้งนั้นนะคะผักผลไม้ค่ะที่จะได้ส่วนมากมาตลาดทีนึงก็ผักผลไม้ล่ะค่ะส่วนทางนี้ร้านขายไส้กรอกจ้าผสมกับธัญพืชเอ่ยสมุนไพรเอ่ยต่างๆนะคะไส้กรอกก็มีหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะหลายชนิดเลยค่ะขาดไม่ได้แต่ละนัดก็แวะชมความงามกันนิดหนึ่งสำหรับร้านขายดอกไม้เมืองหนาวนะคะสั่งได้เลยนะคะเป็นช่อๆอยากเขาจัดแบบไหนเขาก็จัดให้หรือว่าจะซื้อที่เขาจัดเรียบร้อยแล้วก็ได้ค่ะร้านขายอาหารทะเลนะครับปลาสดกุ้งสดของสดต่างๆจากทะเลก็ร้านนี้เลยค่ะโตโต้ก็ซื้อประจำที่นี่ส่วนมากก็จะได้ปลาและได้กุ้งบ้างเป็นบางครั้งนะคะเลือกซื้อตามใจชอบได้เลยค่ะวันนี้มีปูด้วยนะคะปลาตัวใหญ่มากนะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคะขอบคุณและสวัสดีจ้าเข้าบ้านก่อนค่ะ